แล้วใช่ไหมยินดีนะลุงไม่เขียวนะตรงนี้นะลุงไม่สนับสนุนอยู่แล้วนะครับไม่ครับไปเสริมทำไมล่ะวิตามินเนี่ยผักเขียวดีโหผักผลไม้โคตรละวิตามินเลยเนี่ยเห็นไหมครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับเนี่ยนะคนไหนที่เป็นลูกอ่อนอย่าลืมหัวปลีกินหัวปลีเข้าไปเยอะๆเห็นไหมแกงเลียงแกงเลียงต้องมีผักอีตูด้วยนะแกงเลียงต้องมีผักอีตูรู้จักผักอีตูไหมฮะใบแมงลักยอดใบแมงลักผักอีตูผักอีตูต้องมีตรงนั้นด้วยถูกบังคับนะครับแกงเลียงหัวปลีกล้วยดิบพวกนี้ได้ทั้งนั้นนะครับใครอยากจะมีน้ำนมเยอะๆนะหรือใครอยากจะมีไม่ได้พูดคำต่อไปนี้ไม่ได้นะไม่เป็นมงคลสำหรับแม่ลูกอ่อนโอเคให้กินพวกนี้นะหมูเหมือนกันนะให้กินกล้วยหมูนะครับน้ำนมจะเยอะนะครับพวกกล้วยเนี่ยหยวกกล้วยรู้จักหยวกกล้วยไหมครับน้ำนมจะเยอะให้น้ำนมหมูต้นกล้วยหมูนี่กินได้ทั้งต้นนะต้นกล้วยบอกให้ทราบไว้นะครับ สับ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 ผสมกับรำเลี้ยงแบบบ้านนอกอ่ะ นั่นนะครับเมื่อหลายวันก่อนดูข่าวทางทีวีถึงตอนรายการสภาพอากาศบอกว่าปีนี้หน้าร้อนจะไม่ร้อนมากฝนจะมาเร็วกว่าปกติเดือนกุมภาก็เริ่มมีฝนตกบ้างแล้วเอางั้นเหรอเอางั้นเหรองั้นต้องถามย้อนกลับว่าณวันนี้เอาใครรู้จักน้ำเขื่อนนี่เนี่ยครับเขื่อนประเทศไทยเนี่ยครับน้ำแจ๋วนี้ถอยหลังไปประมาณสักหนึ่งเดือนกว่าเนี่ยดูว่าเขื่อนประเทศไทยเนี่ยน้ำรวมแล้วเฉลี่ยค่าเฉลี่ยนะฮะไม่เกิน 60% มาถึงวันนี้ผมว่าไม่น่าจะเกิน 50% น้ำในเขื่อนครับแล้วจะใช้อีกไม่เกิน 30% เพราะ 20% มันต้องเอาไว้หล่อเลี้ยงตัวเขื่อนนะครับไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงเขื่อนไม่ได้นะครับไม่ได้นะฮะก็จะต้องมีสัก 20% สันเขื่อนแปลว่าจะมีน้ำใช้อยู่ถ้าคิดเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าบอกว่าณวันนี้มีน้ำเขื่อน 50% จะใช้ได้อีก 30% กี่เดือนครับจบถ้าฝนไม่มาช่วยอันนั้นคือเขาว่านะลุงเราจะคิดทำฝนให้เหมือนกันนะนี่กำลังสร้างเครื่องที่จะวัดความชื้นนะวัดความกดอากาศวัดความสูงวัดความชื้นสัมผัสและวัดอุณหภูมิใช่มีทั้ง4อย่างและมีกล้องด้วยนะครับเป็นโดรนเป็นโดรนฮะอีกไม่กี่วันคงเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะไปที่จุดใดจุดหนึ่งของประเทศไทยนะครับไปทำฝนนะครับ โดยการคือจะเป็นเรื่องเราเก็บสถิติจริงๆที่ทำปีที่แล้วไม่ได้เก็บแบบที่ว่านี่นะครับปีนี้ต้องลงทุนไปอีกทีนึงหมดไปแล้ว 20,000 แล้วนี่20,000ว่าน่าเสียดายเหมือนกัน 20,000ยังไม่พอคิดว่าไม่พอ 20,000 นะไม่พอนี่ประหยัดแล้วนะ 20,000 นี่โคตรประหยัดเลยนะดูนอนฟังลุงงอกกรนแต่ได้ยินเสียงลุงงอก